ติดตาม NBT ทั่วไทยกันต่อนะครับพาไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านที่จังหวัดชลบุรีคุณผู้ชมครับถูกแก๊งโจรตัดสายไฟไปจนเกลี้ยงหมู่บ้านและทำมาแล้วหลายครั้งครับอยากให้ตำรวจจับตัวให้ได้ครับตำรวจสภ.บางละมุงจังหวัดชลบุรีเข้าไปตรวจสอบบริเวณหมู่บ้านเทวีฮัทครับอยู่ริมถนนสายพัทยาระยองหมู่ที่3ตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงครับหลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านเนี่ยว่าถูกคนร้ายเข้าไปลักลอบตัดสายไฟในหมู่บ้านทำให้ไฟดับทั้งหมู่บ้านครับคุณผู้ชมชาวบ้านจำนวนมากเดือดร้อนชาวบ้านได้ข้อมูลกับตำรวจนะครับว่าก่อนหน้านี้ได้แจ้งการไฟฟ้าในพื้นที่และเห็นคนร้าย3คนนั่งปอกสายไฟที่ขโมยมาบริเวณป่าหญ้าหน้าหมู่บ้านพอเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าไปตรวจสอบคนร้ายก็วิ่งหลบหนีทิ้งอุปกรณ์เครื่องมือไว้จำนวนมากนะครับอย่างเช่นกรรไกรตัดสายเคเบิลเสื้อช็อประบุชื่อบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทราและโทรศัพท์มือถือ1เครื่องนอกจากนี้พบสายทองแดง2ม้วนยาวหลายสิบเมตรครับและสายไฟที่คนร้ายลอกทองแดงออกไปแล้วอีกจำนวนมากตำรวจจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับขณะเดียวกันบ้าน2หลังบริเวณหน้าหมู่บ้านก็ถูกคนร้ายตัดสายไฟไปจนเกลี้ยงครับคุณผู้ชมแม้กระทั่งสายไฟบริเวณศาลพระภูมิของหมู่บ้านก็ไม่เว้นครับถูกขโมยถูกตัดไปด้วยครับก็มันกระโดดข้ามกำแพงแล้วก็วิ่งออกไปข้างหลังพอดีบ้านผมอยู่ด้านหลังเนี่ยเขาคนที่อยู่ที่บ้านก็เห็นวิ่งกันมาสามคนสามคนเพราะว่ามันพอดีรถการไฟฟ้าเขาจะมาเช็คไงพอมันเห็นรถการไฟฟ้ามาตกใจมันก็เลยวิ่งเครื่องไม้เครื่องมือทิ้งอยู่ที่นี่หมดเลยแต่ว่าตำรวจเขาเก็บเครื่องมือไปแล้วเก็บไปแล้วทิ้งมือถือไว้เครื่องนึงอ๋อไม่ยากอย่างงี้ไม่รู้แต่มันก็ขึ้นอยู่กับตำรวจอะมันจะเงียบไปอีกหรือเปล่าเลยอยากจะให้ทางข่าวอ่ะมาเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันก็โดนกันไปทั่วหมู่บ้านอ่ะโดนแล้วมันเงียบมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะใช่ไหมก็อยากจะให้เรื่องเนี้ยอยากให้แบบตำรวจช่วยติดตามหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวถึงเวลาเงียบนี่อุตส่าห์ได้มือถือคนร้ายไว้แล้วเนี่ยมีเสื้อช็อปของคนร้ายแต่ไม่มีชื่อนะแต่รู้ว่าเคยอย่างน้อยไอ้คนเนี้ยมันเคยทำโรงงานที่เนี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะมีมือถือก็ทิ้งไว้เครื่องมีเครื่องมือน่าจะเป็นช่างไฟอ่ะเพราะว่ารู้เรื่องเลยมีครีมตัดสายไฟมีการพันโปรเทคกันป้องกันไฟดูดมีถุงมือกันที่มันแบบเรื่องไฟดูดเรื่องอะไรพวกเนี้ยมันทำเป็นอ่ะมันมาขโมยตัดสายไฟไปอ่ะมันก็ไม่มีในบ้านนี้ก็คือทุกบ้านก็ไม่มีไฟเลยเพราะว่ามันเป็นมันตัดแต่สายเมนตัดแต่สายเมนไปก็คือทำให้ไฟฟ้าในหมู่บ้านดับใช่กี่รอบแล้วครับพี่อย่างเงี้ยรอบนี้น่าจะเป็นรอบที่3ตำรวจได้เก็บหลักฐานทั้งหมดไปตรวจสอบหาลายนิ้วมือนะครับผู้ชมและตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของคนร้ายที่ทำตกไว้ด้วยรวมทั้งประสานชุดสืบสวนตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุและใกล้เคียงด้วยนะครับเพื่อหาเบาะแสเร่งติดตามตัวคนร้ายกลุ่มนี้ไปดำเนินคดีให้ได้ครับ